โอ้ยรถติดนักเรียนไงเนี่ยผมก็รับผิดผมประมาทแล้วก็ขับเร็วผมยอมรับจริงว่าผมรีบผมมั่นใจ 100% ว่าไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แข่งกันอะไรแน่นอนครับโอ้ยอะทางนู้นน่ะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยรถเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลยอ่ะรถสองคันแข่งกันมาแล้วก็พอดีรถนักเรียนจอดส่งนักเรียนอยู่ออกตัวพอดีแล้วก็ออกตัวแล้วก็มาชนกับไอ้คันที่ว่าเอาพี่คนเก่งไปแล้วชนแล้วก็ดันมาเลยดันมามาจอดตรงนี้พอดีแล้วโปรเช่ก็หักหลบเอาโปรเช่หักหลบเข้าบ้านเข้าไปเลยวิ่งมาเนี่ยครับวิ่งมาจากบายพาสวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วผมจะตีเข้าซ้ายแล้ว จะตีเข้าซ้ายได้ทีนี้น้องเขาอยู่เลนขวาสุดเลยก็จะตบเข้าออกมาซ้ายเหมือนกันก็เลยมาชนรถผมก็รถก็ผมขวางแล้ววิ่งเข้าวิ่งเข้าร้านเขาเลยเมื่อมาชนรถพี่ใช่ไหมใช่แล้วรถนักเรียนมาเข้ารถนักเรียนนะผมไม่เห็นเพราะว่าเขาน่าจะวิ่งอยู่ช่องทางถึงเขาชนพี่เสร็จแล้วเขาถึงเลยไปชนคันนู้นอย่างนี้ใช่ครับเขาชนผมแล้วรถมันก็กระเด็นเนี่ยผมกระเด็นเข้ามาก็คือผมก็ขับมาจะมุ่งหน้าไปทางปาจีนครับก็ซึ่งก็มาด้วยความเร็วนิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้มีเรื่องอะไรกับคันปอร์เช่เขาผมขับตามมาของผมเรื่อยๆครับแล้วถึงจังหวะนี้คือน้องที่อยู่กับผมนะครับเขาจะเข้าห้องน้ำผมก็เลยเห็นห้องน้ำเห็นปั๊มพอดีผมก็เลยจะตกเข้านี่แต่ว่าจังหวะพอดีที่แบบปอร์เช่เขามาค่อนข้างเคลียร์เร็วมันก็เลยเกี่ยวกันแล้วรถผมก็เสียหลักไปชนรถเด็กๆครับซึ่งตรงนี้ผมก็รับผิดผมประมาทแล้วก็ขับเร็ววันนั้นผมยอมรับจริงว่าผมรีบเพราะผมมีงานต้องไปทำตอน6โมงก่อนเย็นผมมีงานต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่ผมก็ค่อนข้างที่จะรีบนิดนึงครับผมแล้วส่วนพี่ปอร์เช่เขาคิดยังไงอันนี้ผมไม่ทราบสำหรับวันนี้ก็คือผมมาเยี่ยมใครน้องๆครับแล้วก็สำรองเงินให้น้องๆจำนวนหนึ่งก็ซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยาที่จะไปตกลงกันที่สภ.นะครับเพราะว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาไม่มีสำรองจ่ายครับผมแล้วก็ยังเบิกพวกพรบ.อะไรพวกนี้ไม่ได้ครับผมก็ไม่สบายใจครับยังไม่ได้นอนเลยครับนอนหลับไม่ลงจริงพี่ครับก็เลยมาเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลแล้วก็มาเยี่ยมที่นี่ครับครบหมดทุกคนแล้วครับผมคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องซ่อมให้ใครหรืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าตรงนั้นผมเอาไว้ที่หลังผมขอดูแลผู้ประสบเหตุก่อนครับอันนั้นมาดับหนึ่งครับเรื่องอื่นผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ขอโทษสังคมนะครับก็ไม่อยากให้คนขับเร็วครับแล้วผมเจอประสบการณ์ครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดแล้วครับในชีวิตแล้วก็ทำให้ผมจิตตกมากๆครับก็อยากให้สังคมให้อภัยครับครับผมรู้สึกผิดจริงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ